การยกระดับข้าวไทยนะคะพูดถึงกันมานานหลายรัฐบาลเลยค่ะแต่ภาพทุกวันนี้นะคะเราก็ยังคงเห็นเกษตรกรชาวนายังมีปัญหาหนี้สินการส่งออกข้าวไทยก็ยังเจอการแข่งขันที่รุนแรงด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ค่ะนั่นก็คืองานวิจัยโดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวค่ะในการประชุมเวทีข้าวไทยปี2566ภายใต้หัวข้ออนาคตข้าวไทยโอกาสและความท้าทายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าตลาดข้าวไทยกำลังเจอความท้าทายมากนะคะซึ่งนโยบายรัฐต้องมีส่วนช่วยในการรื้อปัญหาข้าวไทยค่ะอย่างเช่นการปรับบริบทข้าวไทยนะคะให้สามารถใช้ได้ทุกส่วนในการเพิ่มมูลค่าไม่ใช่การบริโภคอย่างเดียวค่ะแล้วก็ต้องทำให้เกษตรกรชาวนาหลุดพ้นจากกับดักความยากจนที่สำคัญนะคะต้องมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยค่ะแต่สิ่งที่มันณเวลานี้ท้าทายคือความต้องการของตลาดโลกในเรื่องของข้าวนะครับในเวทีโลกนี่ครับเราจะต้องมีการวิจัยนะครับหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เข้ากับบริบทความเป็นจริงในสังคมไทยแล้วก็สภาพภูมิอากาศในเวลามันเป็นเรื่องสำคัญมากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศมันทำให้เราต้องคิดวิจัยหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีภูมิต้านทานสูงนะครับคุณภาพดีนะครับปลูกใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวน้อยนี่เป็นความท้าทายที่กรมการข้าวโดยกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วงเดือนประมาณเดือนเมษาเราจะประกาศพันธุ์เพิ่มเติมขึ้นมาประมาณ8สายพันธุ์ซึ่งมีผลผลิตก็โดยเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นข้าวพื้นนุ่มพื้นแข็งตอนนี้เราจะประกาศเพิ่มสายพันธุ์อีกไปประมาณ8สายพันธุ์ประมาณช่วงเดือนเมษาเนื่องจากว่าทำไมถึงเดือนเมษาวันนี้เรากำลังผลิตเม็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักอยู่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราประกาศไปก่อนแล้วเมล็ดพันธุ์เราไม่มีต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตตั้ง4เดือนเนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเสียเวลาการรอนะครับตอนนี้เรามีความพร้อมเราก็ประกาศเราถึงจะประกาศเกษตรกรก็สามารถรับเมล็ดพันธุ์ไปได้เลยส่วนผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่จะมีผลต่อการผลิตข้าวแล้วก็การส่งออกของไทยนะคะยืนยันค่ะรัฐบาลมีการวางแผนในการจัดการน้ำในฤดูการผลิตหน้าแล้วค่ะทางด้านของนางสาวกัญญนาสิริธัญญากรรมการบริหารสถานีวิจัยรวมใจพัฒนาความรู้และเป็นนักวิชาการอิสระมทปัจจุบันค่ะมีสถานการณ์มากมายที่ทำให้ชีวิตของชาวนาไทยต้องเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศค่ะที่มีทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะคะกระทบต่อกระบวนการผลิตข้าวแต่การเตรียมดินวิธีการปลูกข้าวการดูแลรักษาการป้องกันปัญหาวัชพืชโรคและแมลงค่ะทุกอย่างเหล่านี้ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกปัจจัยสำคัญคือเรื่องแรงงานไม่พอนะคะแล้วก็ปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยที่สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปค่ะก็ทำให้การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ค่อนข้างน้อยนะคะคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจได้ยังน้อยมากอยู่นะคะเพราะว่าพวกเขามองว่าผลตอบแทนเนี่ยมันไม่คุ้มค่าผลผลิตก็ต่ำคุณภาพก็ต่ำค่ะมันสวนทางกับต้นทุนที่สูงมันก็เลยเกิดปัญหานี่นะคะแน่นอนค่ะเมื่อการทำนาไม่พอกับต้นทุนก็เกิดปัญหาชาวนาทิ้งนาเข้าคนวัยทำงานเข้าเมืองส่งรายได้กลับมาให้พ่อแม่สูงอายุใช้จ้างคนอื่นทำนานะคะบางรายให้เช่าที่หรือในที่สุดก็ขายที่นาด้วยค่ะทีนี้วิธีการค่ะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ชาวนาในอนาคตนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวนาไทยบนพื้นฐานเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของการปลูกข้าวการผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรที่เหมาะสมทดแทนแรงงานนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นทั้งเรื่องของปริมาณและก็คุณภาพและที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวค่ะขณะที่สมาคมของการส่งออกข้าวไทยนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยแล้วก็สมาคมค้าข้าวไทยนะคะปัจจุบันค่ะเหล่านี้ค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตากำลังอยู่ในช่วงของการร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรชาวนาไทยสามารถที่จะเพิ่มผลิตต่อไร่ได้นะคะและแน่นอนค่ะอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวิจัยนะคะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแล้วก็การดูแลเรื่องของการเงินของชาวนาไทยด้วยค่ะ